อันนี้มาให้อาหารหมาแล้วนะครับไหนข้าวอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้มีข้าวแล้วก็เลือดไก่ต้มแล้วก็หัวอาหารเม็ดคือใส่คุกกันมาเลยเหมือนจะเป็นบ้านหมาที่เขาสร้างไว้ให้นะเคยเจอป้าที่ดูแลหมาแกจะมาให้ข้าวหมาประจำมีบ้านหมาเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งรู้เลยว่ามีบ้านหมาตรงนี้ฮัลโหลสวัสดีจ้าบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ4โมงเกือบ5โมงเนาะเราก็นัดเพื่อนๆใน Facebook ไว้ซะเยอะเลยคนแชร์คนกดไลค์ก็เยอะไม่มีใครมาเลยเนี่ยจากที่มารอบที่แล้วก็น้องๆเนี่ยจำหน้าโดมได้นะเขาจะทักทายไงครับน้องน้องตัวนี้ยังไม่เคยเห็นเลยสีนี้ต้องน้องหนิมสนิมนะครับใครเคยดูกูต้าสตอรี่นะครับสนิมที่แท้จริงคือสีนี้นะครับกูต้าสตอรี่ไม่ใช่สีนั้นตัวสนิมต้องเปลี่ยนชื่อเนี่ยตัวนี้ชื่อสนิมทำไมเฟรนลี่เหมือนแบบรู้จักกันมานานแล้วไม่จริงๆอ่ะจริงๆหมามันรู้ไว้ว่าใครที่รักหมาใครที่ไม่รักหมาอย่างที่พลอยมันบอกว้าวเป็นสัญชาตญาณของเราเขาไม่นี่ด้วยนะเรามีของกินก็จริงแต่เขาไม่เนี่ยไม่หวยหาของกินอ่ะดูไม่ตัวนึงนะตัวนี้เหมือนตาจะมีปัญหาตาบอดไปข้างนึงแล้วก็เอ้ยดูก้นน้องเหมือนจะไม่สบายนะน้องเอ้ยอย่ากัดกัดสายเช้าไม่ดีตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยนะชื่ออะไรน้องสีนี้ต้องชื่อชานมตอนนี้เพื่อนเรามาแล้วนะนุ่นพลอยกับพี่เทนะข้าวเครื่องนี่ไม่มีแบบขอหน่อยไม่มีนะดัวเจ้าหลับก่อนนิ้มนิ้มกับพี่นุ๊กตัวนี้น่าจะชื่อชาวกล้วยแล้วกันตัวนี้เป็นขี้เหลือนะไม่แต่เราก็ไม่เขียนมานะทุกตัวคือเพื่อนของเราเฮ้ยอย่ากัดกันใครกัดกันไม่ต้องกินข้าวนะครับบอกไว้เลยไหนได้อะไรมาบ้างข้าวบอกไว้ถุงมือพร้อมเลยทุกอย่างพร้อมมากอ่ะยาเพิ่มพึ่งมาถือให้เฮ้ยใช่น้องตัวนี้ไหมที่คลิปที่แล้วอ่ะใช่ไหมโตกว่าเดิมหรอไม่น่าจะโตเร็วขนาดนี้นะเดี๋ยวกินก่อนหมาคืออะไรนิ้วพี่เทนะครับฝากไอจีไหมถามพี่เฮ้ยภาพนี้สวยมากแบบแสงได้ด้วยว้าวไหนเห่าดิแม่เห่าดิโอ้สวยแล้วยังใจบุญอีกดูเดินตามยังแบบฝึกมาใช่ไหมนิสัยเหมือนเดิมมากนิสัยคล้ายตัวนั้นมากน่าจะเป็นตัวนี้แหละวิสีแบบฮะเออว่ะเขียวเขียวแดงอันนี้คือเลือดไปหมดแล้วเหมือนจะอิ่มนะวันนี้ไอ้วันไหนที่เราเอามาเยอะๆอิ่มวันไหนเอามาน้อยๆแม่งหมาหิวจะตายอยู่แล้วมันเหมือนจะสะอาดขึ้นเพราะว่าเขาจัดงานกาชาดหรือเปล่าเออเนี่ยเขาเกตทางมันหมดเลยสัมภาษณ์พี่เทเคยมาให้อาหารหมาหรือเปล่าครับยังไม่เคยอันนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอนั่งลงเฮ้ยหมาที่นี่เขาฟังภาษาท้องถิ่นออกอย่างเดียวเว้ยดูหน้าต้องทีตัวใหญ่ก่อนอย่ากัดกันมึงดูใครกัดกันกูจะเทข้าวไม่นั่งเลยดูทำเสริมอีกทำเสริมน่ารักอ่ะบอกเมื่อไหร่กูจะได้กินสักทีมะเฮ้ยไม่กัดกันว่ะเป็นไปได้ไงมันอิ่มเนาะมันจะอิ่มเพราะรอบนั้นแบบหิวโหยมากดูบางตัวก็ไม่กินแนวอย่ากัดกันดิเฮ้ยไม่กัดกันว่ะเฮ้ยทำอย่างอื่นเลยอันนี้คนละแก๊งนะจ๊ะเรายังไม่ตีสนิทเลยจ้าดูจากสภาพแล้วเป็นมิตรแล้วอ้วนถุงยางเดี๋ยวถุงยางที่ใช้แล้วถุงยาปะถุงยางถุงยาพวกมือหนึ่งถือถุงยามือหนึ่งถือกล้องหมดแล้วมือรู้สึกจะมีแต่หน้าเดิมๆนะที่มากินเนี่ยนูนๆเจ้าโอเลี้ยงมาใหม่แต่ตัวเล็กตัวนี้เคยเห็นแล้วหรือเปล่ามันไม่ได้มองเต็มมีคนอาบน้ำให้ป่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอใครจะมาอาบให้หมาวะ
รอบนี้เหมือนจะไม่ได้เก็บขยะนะครับเพราะว่าพวกเราไม่รู้ว่าถ้าเก็บขยะแล้วจะเอาขยะไปทิ้งตรงไหนเขามองดูแล้วมันไม่มีที่จุดศูนย์รวมขยะเลยถุงขยะเราก็จะเก็บไว้ข้างหน้าเดี๋ยวต้องไปศึกษากันว่าเอาขยะไปทิ้งตรงไหนแล้วก็รอบนี้คนก็เยอะกว่าเดิมนะรอบที่แล้วมาก็2คนรอบนี้มา4คนรอบต่อไปใครอยากมาก็มาได้เนี่ยอันนี้จะเป็นรอยหมานะรอยหมาที่โอ๊ยถือกล้องมือนึงแล้วก็จับขยะอีกมือนึงอะไรก็ไม่รู้นะเก็บจริงไงเหนื่อยถือกล้องแล้วอยากมีแบบคนที่เคียงข้างไว้คอยถือกล้องให้คอยไปคอยถือถุงขยะให้ใครมาเนี่ยดูมากันเยอะเลยลุงเป็นใครเราไปสัมภาษณ์ลุงได้ไหมพี่ให้อาหารหมามาบ่อยๆใช่ไหมมาทุกวันฮะโอ้สุดยอดนี่น้องอ้วนน้องอ้วน EP เก่านะครับใคร FC น้องนี่นี่อ๋อมีคาสึกมานะจ๊ะมาดิอ๋อวิธีการให้คืออย่างนี้นะครับผมถ้าใส่จานมันก็มันกินได้ทุกเม็ดเลยเนาะเหมือนเราจะเจอข้าศึกป่ะตายแล้วไม่หลบเราเนี่ยต้องหลบเราไม่หลบรอบนี้มีหลายเฮ้ยเดี๋ยวว้าวกินหางหมาไม่ได้เดี๋ยวนะล่าสุดเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยอ๋อมาบอกเฮ้ยกินหญ้าทุกวันเบื่อแล้ววะมึงเชื่อเพื่อนทำไมโดนล้อมจ้านี่ซ้ายขวาหมดเลยเหมือนอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์นาครับตอนนี้เอ้ยไม่เอาถอยมาอีกนิดกูจะเข้าป่าแล้วมันมีอยู่จุดใหญ่ๆก็คือน้องแป๊บน้องแป๊บตรงในตลาดน่ะมันจะออกมาอยู่ข้างในด้วยแล้วก็ข้างนอกด้วยก็จะมาทางนั้นแล้วก่อนแต่ทางตรงนี้ก็มันจะมีป้าคนนึงมาให้ก็เลยว่าถ้าตรงนี้มีคนให้แล้วเราจะไปถึงอ๋อคือป้าคนนั้นเขามาทุกวันใช่ไหมครับทุกวันนะแต่แกจะมาหิวที่ไม่ได้ไปว่าหิวข้าวตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยห่วงไงเพราะว่ามันยังมีคนให้แต่ถ้าเข้าไปในนู้นอ่ะตรงที่เขาเผาถ่านอ่ะจะมีอีกฝูงนึงไกลอย่างนี้ไหมครับก็ใต้ต้นช้ำช้านั่นหรือเปล่าช้ำช้านี่อีกกลุ่มนึงนู่นหลักข้ามถนนไปเส้นโน้นอ่ะที่เขากั้นไอ้แนวกระชากเนี่ยครับเข้าไปข้างในทุ่งมันจะมีสระมีที่เขาเผาถ่านตรงนั้นมีอีกฝูงมีฝูงนึงแล้วพี่ก็จะไปที่นี่มันต่อใช่ไหมครับรอบหน้าเรามาเย็นๆแบบนี้จะได้เจอเพื่อนคือถ้าเข้ามาพี่เข้ามาทางนี้ก่อนเห็นไอ้พวกนั้นต้องให้ก่อนไม่งั้นมันตามอ๋อพอให้มันกินเสร็จมันก็จบตรงนั้นแล้วเราก็มาตั้งแต่ฝั่งตลาดที่เห็นไหมจำได้ไหมที่เรามันหิวมันตามมันเคยได้กินมันตามไงแล้วมันก็วนลูปกัดเหมือนนั่นแหละเหมือนมันเจ้าเสือมาจากในตลาดครับใช่ปัญหาคือมันหิวแล้ววิ่งตามมันเคยได้กินแล้วมันมาเจอไอ้อีกฝูงหนึ่งเจ้าถิ่นเจอกัดเพราะนั้นเราต้องให้มันผ่านด่านไหนก็ให้มันกินก่อนแล้วบ้านหมาตรงนี้นี่ใครเป็นคนสร้างให้เรานี่แหละมาช่วยกันกับน้องๆที่อยู่กับกู้ภัยคือมาทำไว้ตอนช่วงนั้นที่มันมีหมาลูกหมาน่ะ10ตัว20ตัวนะ2คอกอ่ะเขาคาดว่าเขาเอามาทิ้งทั้งแม่ลูกอ่ะเป็น10 20ตัวพออยู่ในท่อปุ๊บวันไหนมีตลาดใช่ไหมรถมันวิ่งเยอะเจอรถเหยียบแล้วมีที่อื่นไหมครับนอกจากตรงนี้ไม่มีไม่กล้าทำมันเป็นที่เขาไงนี่ดีนะที่เมื่อก่อนมันลกแล้วเขาไถไงยังดีที่ว่าเขาเมตตาอยู่เขาน่าจะรู้อยู่เจ้าของที่อ่ะเขาเห็นอยู่ว่าเราให้เข้ามาต้องขอบคุณเจ้าของที่ผ่านคลิปนี้ด้วยนะครับผมใช่ใช่เป็นของสมบูรณ์สุขทั้งเนี้ยทั้งหมดเลยของเมื่อก่อนเคยมีคนมาให้ก็คือเอาใส่ถุงแล้วโยนนะครับมันก็ขยะหมาโยนไว้ข้างถนนหมากินเวลากินข้างถนนแย่งกันใช่ไหมกัดกันเซไปถนนรถมาอย่างเร็วเหยียบนี่เห็นกับตาเนี่ยมันก็เลยเราสู้เข้ามาลึกๆดีกว่าเพื่อให้หมาปลอดภัยเนาะเข้าใจอยู่ว่าเขารักหมาเขาโยนให้เสร็จเข้าไปเนาะเขาไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่นี่เราเห็นเวลามันลุมกินในถุงเดียวกันกัดกันแล้วรถมาเร็วๆอย่างนี้ชนโอ้ยเป็นผลเสียทำคุณบูชาโทษประมาณนั้นใช่มีทุกคนมากมายเลยนะตอนนั้นตัวตาหมาไม่ใช่หมาตัวเองอ่ะเก็บมาเลี้ยงเหมือนกันแล้วทีนี้เหมือนแบบชอบกัดรองเท้าเดี๋ยวไปรักษาเยอะหมาถูกรถชนชนต่อหน้าต่อตาแล้วขับนี้เลยก็เห็นอ๋อจะเก็บของเก่าดีกว่าปล่อยครับใช่ไอพวกที่อยู่ในป่าแหละมีอะไรกินหมดแล้วมันหิวจะเก็บมาเลี้ยงไว้มันอยู่ในวัดป่าใช่ไหมป่าช้าหมาไอ้
ที่กูประกาศหาว่าจะมีใครอยากเลี้ยงไหมอ่ะตัวไหนวะไอ้บูไอ้หูไอ้ที่ตากลมๆอ่ะไอ้ที่เคยโพสลงเฟซอ่ะเออเออแม่ไปเก็บมาจากป่าช้ารู้ไหมมันกินแต่หินกินดินกินหญ้าจริงเจ้าดำอ้วนนี่เป็นขาโจ๋ขาเก่าใช่ไหมครับนานแล้วเก่าแก่คนเก่าคนแก่รุ่นพี่รุ่นพี่คนป้าหรือคนลุงก็ไม่รู้เนี่ยเป็นหมาที่เขาทำหมันไว้แล้วก็เลยอ้วนขนาดนี้ดูแหมกินทุกจานไปเลยพี่ชื่ออะไรครับผมขออนุญาตถามชื่อเอกพี่เอกนะครับปกติก็จะให้ตรงจุดนู้นแหละใต้ต้นนู้นแหละตอนยังไม่มีไอ้นี่นะพอมันได้ยินเสียงรถมามันก็จะวิ่งไปรัดที่ถนนแล้วรถมาเหยียบไงก็เลยต้องหลบเข้ามาลึกๆเนาะงานกาชาดนี่จะส่งผลกระทบอะไรต่อน้องหมาไหมครับส่งคือหน้ามันน่าจะมีแหละคนที่เขาไม่รักเผื่อมันเพราะไอ้ต้นช้ำฉาเนี่ยเป็นที่นอนมันนะใช่ตอนนั้นผมก็ตรงนั้นแหละคือถ้าคนที่เขาไม่รักหมาเขาขว้างตีอะไรแบบนั้นใช่แล้วก็นึกไปอย่างนั้นนะแล้วก็อีกอย่างก็คือกลัวพวกไอ้พวกวัยรุ่นกินหมาเจอมันมีจริงๆคือไม่ได้ดูถูกเขาหรอกนะพวกวัยรุ่นบ้านนอกอ่ะมาเที่ยวงานในเมืองเนี่ยยังมีคอนเสิร์ตอะไรแต่อะไรเงี้ยเคยเห็นหมาหายนะแล้วก็มีคนเขาบอกนี่แหละปัญหาเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะครับให้เข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้เก็บขยะเยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนพี่เขาก็บอกว่าตรงนู้นจะมีถังขยะรวมเป็นขยะเทศบาลเงี้ยรอบหน้าเพราะขยะเยอะมากขยะแต่ละวันแบบเมื่อกี้เห็นรถมาทิ้งตรงนั้นรถขับมาแล้วก็โยนออกก็ไม่อยากให้มันมีขยะทุกที่แหละเราก็ต้องช่วยกันเก็บเนาะไม่ใช่ช่วยกันทิ้งคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมติดตาม IG พลอยกับนุ๊กด้วยครับเดี๋ยวแปะให้ตรงนี้